ากได้กราฟการกระจายระหว่างละติจูดกับอุณหภูมิของแต่ละเมืองในทางนี้ละไปหาที่ชื่อว่าละติจูด temperatureนะครับไปหาแถวที่ชื่อแล้วที่สุด temperature เจอเนาะเจอแล้วนะครับใน Google Sheet เนี่ยถ้าเรามี scatter plot นะครับมันสามารถสร้าง regression line ให้เราได้เลยนะครับคลิกที่กราฟเนาะไปที่ customize นะครับไปที่ customize คลิกที่กราฟเนาะเมนูจะขึ้นมาทางขวานะครับเลือกคัสตอมไมซ์ฟิลลี่นะครับฟิลลี่เนาะฟิลลี่กดเทรนไลน์นะครับเทรนไลน์กดเทรนไลน์เนาะสังเกตบนกราฟมีอะไรเพิ่มขึ้นมามีเส้นมาหนึ่งเส้นเส้นนี้คือรีเกรสชันไปที่เมนูใหม่นะครับกดปุ่มโชว์ R สแควร์กดปุ่มโชว์ R สแควร์พอกดปุ่มโชว์ที่คำบรรยายที่รีเจนจะมี R สแควร์ขึ้นมาเห็นไหมครับเห็นไหมแล้ว regression line อันเนี้ยนะครับเส้น regression เส้นเนี้ยมีค่า R สแควร์เท่ากับ 0.679 นะครับความแม่นระดับนี้เนาะเห็นสมการไหมไม่เห็นต้องโชว์สมการก่อนนะครับถ้าจะให้โชว์สมการลงไปที่ label นะครับ label เนาะเลือก use equation นะครับเลือก use equation อยู่ข้างๆโชว์ r square นะครับพอเลือก use equation ปุ๊บตรง r square เนี้ยข้างหน้า r square จะเป็นสมการแล้วนะครับสมการนี้คือ ax บวก b อย่างที่บอกเมื่อกี้ทำไหมสมการนี้คือนะครับหรือ temperature เท่ากับลบ 0.436 คูณกับ x นะครับคูณกับ latitude บวกกับค่าคงที่ตัวหนึ่งคือ 30.2 ใช่ไหมเพราะนั้นสมการของเราเป็นแบบนี้คำนวณสมการนี้ออกมาเราจะได้ประมาณการอุณหภูมินะครับเราจะได้ประมาณการอุณหภูมินะแม่นหรือไม่แม่นความแม่นนะครับ 0.679นะครับเพราะสมมติว่าอยากลองเอาไปทำในอนาคตนะครับอยากลองเอาไปทำในอนาคตบอกว่ามีเมืองหนึ่งนะครับมีเมืองหนึ่งอยู่ในประเทศสวีเดนเมืองนี้มีพิกัดตามนี้นะครับเมืองนี้ชื่อคาร์ลสตัดนะครับคาร์ลสตัดอยู่ที่ละติจูด 59.37 เมืองนี้จะมีอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่x ในสมการเนาะนะครับสมการคือ y เท่ากับลบ 0.436 คูณ latitude บวก 30.2 พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราไปแทนสมการนะครับก็คือเหมือนเราลากเส้นระหว่าง latitude เมื่อตะเกียะนะครับเนาะ latitude เมื่อตะกี้ 59.37 59.37 นะครับประมาณนี้ไปชนเส้นใช่ป่ะลากไปชนแกน y ก็จะได้อุณหภูมินะครับเพราะนั้นนะครับวาลิเกชันเอาไปใช้ทำอะไรนะครับลองเปลี่ยนนิดนึงคือน่าจะทำให้แม่นกว่านี้ได้ไหมนะครับเปลี่ยนทายให้เป็นโพลีโนเมียลเปลี่ยนไหมเปลี่ยนทายให้เป็นโพลีโนเมียลเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็น691นะครับโพลีโนเมียลอันนี้ x กำลังเท่าไหร่ x กำลัง2ใช่ไหมครับดูได้2ที่ดูตรงสมการก็ได้สมการจะเห็นว่ามี x ยกกำลังยกกำลังจะเป็นหมวกนะครับยกกำลัง2เนาะดูในจอตัวเองนะหรือว่าเมนูจะบอกดีกรีเป็น2ลองเปลี่ยนดีกรีเป็น8แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมว่ามันใกล้กับทุกจุดมากขึ้นจริงๆใช่ไหมครับเนาะไอ้เส้นเนี้ยกำลัง8นี่มันสามารถทำให้เส้นมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาได้นะครับเนาะอันนี้คือจะเห็นว่า r สแควร์มันใกล้1มากขึ้นเรื่อยๆถ้าดีกรีมันเพิ่มขึ้นนะครับ
เนาะงั้นมันก็จะเกิดโอเวอร์ฟิตได้ถามว่าเราจะเลือกจุดไหนล่ะเลือกจุดไหนล่ะนะครับนะตอบไม่ได้ละนะครับอันนี้ไม่มีคำตอบที่แน่นอนนะครับไม่มีคำตอบที่แน่นอนละเนาะมันถ้าเราขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราจะเอาไปใช้ด้วยนะครับนะอันนี้ต้องระวังนะครับว่าจะโอเวอร์ฟิตไหมโอเคพอเห็นภาพเนาะ